มโหฬารปปส.ยึดยาเคล็อตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของกลาง 11.5 ตันมูลค่าเกือบ40ล้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมกับนายวิชัยชัยยมงคลเลขาธิการปปส.พลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนายเจเรมีดักลาสผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงผลการตรวจยึดเคตามีนล็อตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจำนวนรวมกว่า11.5 ตันโดยนายสมศักดิ์เปิดเผยว่าการตรวจยึดยาเคตามีนครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือภายใต้โครงการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดณพื้นที่ท่าอากาศยานและโครงการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดณพื้นที่ท่าเรือสากลที่ได้ตรวจยึดเคตามีนน้ำหนักรวมประมาณ300กิโลกรัมในต่างประเทศและสืบสวนทราบว่าถูกส่งมาจากประเทศไทยทางเรือด้านนายวิชัยกล่าวว่าปปส.ส่วนที่กำลังกับบช.ปศ.กรมศุลกากรสืบสวนขยายผลขบวนการลักลอบส่งเคตามีนกระทั่งพิสูจน์ทราบโกดังเก็บของที่ตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราภายหลังการตรวจสอบพบของกลางเคตามีนจำนวน457กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ 11.5 ตันรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกล่าวอีกว่าเคตามีนจำนวนที่อยู่ตรงนี้ประมาณ 11.5 ตันถ้าขายปีคิดเป็นมูลค่ากว่า 38,750,000 บาทหลังจากนี้จะต้องมีการขยายผลเพื่อยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป Thank you.